สวัสดีครับพบกับสรุปพอตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธอังคาีที่13สิงหาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็ก์ก็ปิดตลาดไปที่1,346.69จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา9.85จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น0.74มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบ78,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ โดยทั้งนั้นของตัวดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการปรับขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในระหว่างวันเองก็เห็นการแว่งตัวพันผวนกันแรงพอสมควรนะครับผมตอนช่วงระหว่างวันเองเนี่ยก็ดัชนีก็ขึ้นไปบวกนะครับกว่า15จุดนะฮะแล้วก็มีการยอดตัวกลลงมานะครับเหลือบวกไปเพียง6.7จุดเจุดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เป็นการแว่งตัวกันตลอดทั้งวันเลยนะครับ ขณะที่ทาน,นของตราหุ้นพวยภาคในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการาปรับเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ตามท่านของตราหุนสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งแรงหนุนนะฮะก็มาจากเรื่องของความคืบหน้านะครับของวัคซีนนั่นเองแล้วก็ข้อมูลทางเศรกิจของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ ส่วนท่านของสถานการณ์โควิด1 9บ้านเราในวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สามรายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศเองก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม โดยในวันนี้นะครับท้งด้านของภาครัฐเองก็มีการผ่อนคลายใน3กิจการนะครับก็คือทางด้านของอาการเปิดเทอมเต็มรูปแบบการแข่งกีฬาแบบมีคนดูแล้วก็การเรียกว่าการโดยสารรถหรือว่าเรือนะครับที่เป็นขนส่งสาธารณะเนี่ยก็คือเต็มความจุเป็นปกติแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าเมื่อมีการเปิด ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับจะเจอท่านั่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่กันมาหรือเปล่าน,นั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุดที่ก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารหลักๆไหล,หลเข้าในหุ้นเคแบงส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุดที่ก็เป็นท่านั่งของกลุ่มค้าปลีกหลักๆไหลออกจากหุ้น c p พอครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็เป็นทางด้านของหุ้นสนามบินแล้วก็สายการบินนะครับที่ได้อาน,นิสงส์เรื่องของอความคืบหน้านะครับของตัววัคซีนต้านไวรัสนะครับซึ่งก็น่าทำให้เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นก็อาจจะดูะผ่อนคลายกันลงไปนะครับผมในช่วงสั้นสั้นตรงนี้นะครับก็อย่างเช่นทางด้านของ AOT นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.63%นะครับแล้วก็ท่านงของ AOT เองก็เพิ่งปร,ประกาศงบนะครับขององวดปีบัญชีไตรามาสท,ที่3นะครับของปี63นะฮะก็ปรากฏว่าขาดทุนแต่ก็ขาดทุนน้อยกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับส่วนทานังของไตรามาส4นะครับของปีบัญชี63ก็คาดว่าน,นะครับน่าจะยังขาดทุนต่อแต่น่าจะขาดทุนน้อยลงนะครับเพราะว่ามีเรื่องของมาตรการควบคุมต้นทุนนั่นเองนะครับแล้วก็ในปี บัญชี6.5นะครับก็ผมประกอบการนั้นก็จะจะทยอยกลับมาฟื้นตัวกันได้น,นั่นเองนะครับราคาหุ้น LT ช่วงก่อนหน้าที่ลงมาค่อนข้างแรงก็เลยมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางด้านของ a อโทาง้านของ AAV วนะครับ AAV นะฮะวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6.25ด้ด้วยกันนะครับก็ทางด้านของอองบนะครับไตรมาสสก็ น่าจะเป็นจุดตําตสุดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในช่วงของไตรามาสสาเป็นต้นไปเลยนะครเพราะว่ามีการทยอยกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินนะครับแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มที่นะครับในช่วงของไตรามาส4นี้นั่นเองนะครับก็เป็นแรงหนุนนะครับใ้ทางด้านของ AAV นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทนั้นของหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้ก็เรียงหน้ากันปรับขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทานั้นของ K-Bank นะครับขึ้นมาแรงถึง7.33% SCB ขึ้นมา6.36% BBL ขึ้นมา5.29% KTB ขึ้นมา4.12% TMB บวกขึ้นมาถึง8.42%แล้วก็ Tisco นะครับก็บวกขึ้นมา4.46%นะครับ ก็คิดว่าเป็นเรื่องของแรงซื้อกลับด้วยนะครับเพราะว่า,าหุ้นกลุ่มธนาคารเองชุดที่ผ่านมาก็แลกขาดนะครับตลาดมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับส่วนทดนานของฮาน่านะครับวันนี้นราคาหุ้นขึ้นมาแรงถึง10.42%แล้วก็ KTB แล้วก็ทะนักของ KCE นะครับก็ขึ้นมาถึง7 1 4่ด้วยกันนะครับก็แรงงบนะครับ ไตรามารสสอ,ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่อนข้างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่าด้านของตัวฮาน่าแล้วก็ทางนั่งของตัว KCE นั่นเองครับส่วนทางนั่งของ GFPT นะครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา6.92%ด้วยกันนะครับแม้ว่างบไตรามารสสนั้นจะออกมาต่ํากว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับแต่ก็ประเมินกันนะครับว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดชางลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ stgt ครับวันนี้ลงมา8.75%นะครับแล้วก็ทางด้านของ sta นะครับก็ลงไป 7.27%ด้วยกันนะครับก็ถูกขายนะครับหลังจากมีข่าวบวกเรื่องของวัคซีนนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของหุ้นถุงมือยางในมาเลเซียก็ปรับลงแรงนะครับราคาหุ้นทั้ง STGT แล้วก็ STA ก็เลยปรับลงต่ำไปด้วยนะครับส่วนทางด้านของหุ้นนะครับที่งบไตรมาส2ออกมาโตแรงนะครับในวันนี้ก็ถูกเช็คบินหมดเลยนะครับี่ขายออกมาแทบทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวทัสโกนะครับก็ติดลบไป7.29% tqm นะครับลงไป 8.65%, prim นะครับก็ติดลบไปถึง 10.20%, jmt นะครับลงไป 8.55%, j m a r นะครับติดลบไป 7.41%, rbf นะครับ5.45%ก็คือราคาหุ้นลงไปนะครับแล้วก็ rs นะครับราคาหุ้นลงไป5.29%นะครับผมก็ ที่ไล่เรียงมาตรงนี้ก็คือเป็นหุ้นที่งบไตรมาสสองนี่ออกมาดีกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถูกเทขายออกมาแทบทั้งหมดเลยนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ1ินาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับลงเกือบจะทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไป0.6%ด้วยกันส่วนทางด้านของตัวดาวชนฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ติดลบไป0.1%นครับโกลสปอตนั้นนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่1อ3 4เหรียญ ต่อทริโออนส์นะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบเบรนด์นะครับก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับ0.1%จุดตอนนี้อยู่ที่45หเหรียญกับมีก40เซนต์ต่อบาเรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้ส่งส่งตัวนะครับแถวแถว31สบาท5สตางค์ต่อดอลลาร์น,นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพตอตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ